้าช้างเอราวัณนะครับ BTS แต่ว่าอยู่เลยช้างเอราวัณจริงๆมาประมาณ1ชั่วโมงผมโอ๊ตนะครับช่อง Easy Living Thailand นะครับวันนี้วันพุธปกติเป็นวันหยุดทำงานก็ต้องพาออกมาเที่ยวกันนะครับวันนี้อยู่โรงเรียนในสถานีรถไฟฟ้าโรงเรียนในเรียนในเรือด้านข้างนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทหารเรือสามารถเข้าไปชมได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยโอ้โหชั้นล่างแล้วครับขึ้นมาได้แค่นี้ด้านในก็พิพิธภัณฑ์ทหารเรือมีพวกเรือรบตอร์ปิโดเรือดำน้ำมีตะก้อมนะครับพักฐานสองด้านก็สวยงามนะผมชอบเข้าไปดูสถานีปากน้ำครับวัดมหาวงกล้องที่จะทำครับเนี่ยถ้าจะเป็นสกายวอล์กหรือมั่งยาวๆแบบนี้สกายวอล์กเดินมาที่หอชมเนี่ยพามาชมอายานขึ้นได้เลยไม่ต้องยกน้ำเป็นปรีนะครับสารกาจังหวัดสมุทรปราการมีฟ้าครึ้มนี่บรรยากาศสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สารกาจังหวัดสมุทรปราการมาชมก็มาน้ำเต็มปรีนะครับอันนี้เราจะไปวัดขุนสมุทรจีนโดยทางไม่ต้องนั่งเรือแล้วนั่นข่าวว่าทางสร้างใหม่นาฬิกาก็ยังเดินได้อยู่นะว่าเราจะคิดว่ายังคงมาไม่ทันนะครับนาฬิกาไซคลนี่ตาหมอเลยตาโซ่ดาวรถไฟฟ้าแล้วนะจดหมายนะครับจักรยานย้อนสอนท่าเรือวิบูลท่าเรือคำฟ้า20-30ปีที่แล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเรือก็เป็นเรือแบบเก่าเหมือนกันนะครับนั่งแล้วสนุกสนานค่าเรือข้ามฟาก10 บาทเรือยังไม่มา
เราก็ลงมาถึงฝั่งพระสมุทรเจดีย์นะครับเราปั่นต่อถึง9กิโลเมตรในแหลมฟ้าผ่าอุตส่าห์เตรียมปอกแขนมาซะเต็มที่เลยกะว่าจะมาตากแดดซะหน่อยป้อมพระยืน 7.5 ความหอมนี่ก็ถึงสะพานคลองสัมประสานมิตรตรงไปก็จะเป็นป้อมพระจุลเลี้ยวซ้ายก็เป็นวัดบ้านสาขาแต่คิดว่าวัดขุนสมุทรจีนจะต้องข้ามคลองก่อนนะครับแล้วค่อยไปเดี๋ยวต้องไปแวะเช็ค GPS ดูดีกว่าเพื่อความชัวร์อันนี้ไปบ้านสาขาได้ครับตอนนี้สามารถไปได้ถึงสมุทรสาครเลยนะครับสบายมากตรงไปได้จนสุดถึงสมุทรสาครเลยครับอันนี้เชื่อมเป็นคลองถึงด้วยเป็นลากปีกใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าดันได้ยังไงนะเรือแรงขนาดนี้คลองนี้ไปถึงสุสักคอนะครับต้องเดาไปเลยทางด้านขวามือครับด้านซ้ายสุดมากเดี๋ยวเลยขนาดที่จะเป็นพวกนาคู่เดี๋ยวเป็ดขาวโรงเรียนวิทยาลัยอาชีพพัฒน์โอ้ยสาไฟอลังการมากวัดอยู่ฝั่งนี้จะไปดูแลไดที่เลี้ยงปูนั่นเองน่าจะใช่นะเลี้ยงปูปูทะเลท่าเรือป้าลี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วปกติเราจะต้องมาขึ้นเรือที่นี่นะครับถ้าจะไปวัดขุนสมุทรจีนวันนี้เราไปทางบกได้
เช็คตำบลนาเกลือถ้าตรงไปก็จะเป็นวัดบ้านสาขาน ี่ก็ทางเข้าวัดขุนสมุทรจีนอยู่ข้าวไม่มีข้าวกินเลยบรรยากาศก็จะเวิ้งว้างเวิ้งว้างไม่มีรถราเลยสร้างแบบกำลังดีไม่เวอร์ชิวๆไปวันนี้ชิวๆก็ไม่เวลาไม่ได้ยุ่งเป็นนาหอยครับนาหอยแครงอากาศโล่งผ่านข้ามคลองแรกคลองขุนสมุทรไทยครับอันนี้ยังไม่ใช่ขุนสมุทรจีนนี่ครับท่าเรือวัดขุนสมุทรจีนสมัยก่อนเคยมามันจะพอข้ามสะพานนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะกุดนะครับไปต่อไม่ได้จำได้ว่าตรงนี้จะต้องลุยแบบเป็นป่าหญ้าเข้าไปเลยครับเป็นนากุ้งไอ้นาหอยแล้วชาวบ้านก็จะบอกว่าระวังนะช่วงนี้งูเห่าชมไปก็ระวังด้วยเนี่ยเราต้องลุยไปแถบนี้นะครับออกไปเลาะไปข้างนู้นเพราะว่าถนนเส้นนี้ยังไม่มีแล้วก็จะยกผ่านนาหอยแครงนะครับเป็นสะพานไม้แผ่นเดียวประมาณ29สะพานได้ถึงจะถึงวัดถ้าไม่นั่งเรือไปนะนี่เรามานิดนึงแต่ก่อนก็มานั่งเรือแถวนี้มั้งครับแถวนี้จะเดินทางได้เรื่อยๆอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีรถสะดวกสบายแล้วอีกหน่อยก็เจริญแน่แถวนี้ไอ้ความแห้งแรงก็มีชีวิตชีวาได้เหมือนกันเลยมีก็มีน้ำด้วยมดกินนะมันทุ่มชีฟ้าฟ้าสิบโควิดสิบเก้าตรงนี้ก็โควิดสิบเก้าครับเราต้องมีพยานโอ้มาเดินข้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันเราก็จะไปออกตรงที่เป็นทางของท่าเรือของวัดพอดีก็เดินไปประมาณ1กิโลก็จะถึงวัดพอดี
เสร็จแล้วนี่แต่ว่ารถก็ไปไม่ได้อยู่ดีปกติเรามาก็จะขึ้นท่าเรือตรงนี้ครับก็จะมีจักรยานให้บริการขี่ไปวันนี้ก็เรือโดยสารเรือเช่าก็น่าจะไม่มีใช้แล้วเนาะหาเงินไม่ได้แล้วนี่ครับจักรยานบริการจักรยานวัดขุนสมุทรจีนนี่ครับนี่ถึงแล้วนะครับวัดขุนสมุทรจีนด้วยทางรถโอ้ยลืมถ่ายรูปไอ้ตรงที่เป็นจักรยานหายไปซะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานปูนไปวัดขุนสมุทรจีนแล้วนะครับปัจจุบันก็สะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีถนนต่อไปที่วัดนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะเป็นทางปูนแบบนี้นะครับแล้วก็ปั่นจักรยานไปประมาณ1กิโลนะครับถ้าเดินก็1กิโลอนาคตเราที่อาจจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้หรือใครมีจักรยานก็เอาใส่รถมาสามารถมาจอดไว้บนสะพานด้านนู้นนะครับแล้วก็ขี่จักรยานเข้าไปได้ไปได้ตลอดแล้วนะครับไม่ต้องนั่งเรือหรือว่าลุยข้ามหน่อยแล้วนะครับชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับลืมนะครับผมพี่โอ๊ตนะครับ Easy Living Thailand ครับเวลา Easy มากๆก็เลยขี้เกียจนะครับสุดท้ายก็ปั่นจักรยานดีที่สุดออกจากบ้านปุ๊บก็สนุกได้เลยนะครับมีความสุขชิลๆ